สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนายเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้กันต่อเลยโอ้โหผมมีข่าวคราวของเมสันเมาส์มาอัปเดตครับแบบนี้ลิเวอร์พูลจะชื่นใจหรือเปล่าครับมีสื่อบอกว่าสิงห์บลูเชลซีตอนนี้เริ่มยอมแพ้ในการเป่าหูให้เมสันเมาส์ต่อสัญญาใหม่แล้วนะครับโอ้โหแบบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมีข่าวของแมนยูด้วยนะครับไปตามของเมสันเมาส์กันก่อนละกันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสื่ออย่าง The Telegraph นะครับบอกว่าบอร์ดบริหารของเชลซีตอนนี้เนี่ยเริ่มยอมแพ้กับการเจรจาให้เมสันเมาส์กองกลางลูกหม้อคนนี้ต่อสัญญาใหม่ออกไปแล้วนะครับเราต้องบอกเลยว่าเมสันเมาส์คนนี้ครับกำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายในสัญญาครับท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องอนาคตและลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจเขาอยู่ในรายงานครับก็บอกว่าจนถึงตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องการต่อสัญญาใหม่ได้เลยครับและสิงห์บลูเชลซีถูกบีบให้ต้องตัดสินใจในช่วงซัมเมอร์นี้หากยังไม่มีการลงนามในสัญญาใหม่นะผู้บริหารของเชลซีบางคนครับตอนนี้ตกเป็นข่าวว่าคอตกคุกเรียบร้อยแล้วครับยอมแพ้ต่อการโน้มน้าวให้เมสันเมาส์เนี่ยเซ็นสัญญาใหม่แล้วโอ้แล้วแบบนี้อนาคตของเมสันเมาส์จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องมาตามนะครับเราต้องบอกว่าเมสันเมาส์คนนี้ลงเล่นไป189เกมนับตั้งแต่ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ให้สิงห์บลูเชลซีเป็นครั้งแรกเมื่อปี2017นะครับทำไป33ประตูกับ37แอสซิสต์ครับมีรายงานว่าเมสันเมาส์เนี่ยต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มจาก 80,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยเพิ่มไปอีก3เท่าตัวครับหลังเห็นสโมสรทุ่มเงินมหาศาลซื้อนักเตะไปมากกว่า600ล้านปอนด์ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะโอ้โหต้องมาตามนะครับว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของเมสันเมาส์กับสิงห์บลูเชลซีจะเป็นยังไงครับไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ครับลูกหม้อจะต้องย้ายทีมหรือเปล่าก็ต้องไปตามนะเดี๋ยวผมขอไปแวะร้านพิซซ่าแป๊บนึงครับก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับร้านพิซซ่าหน้าสลักบายซินแอนด์ลิกต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซ่าร้านนี้นุ่มๆเน้นๆเต็มๆคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมชีสไส้กรอกหนังกรอบชีสทะลักฮาวายเอียนมิกซ์สเปเชียลและยังมีหน้าอื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับมีทั้งไซส์ M แล้วก็ไซส์ L ครับเลือกได้2หน้ากินแบบจุใจกันไปเลยร้านมี2สาขานะครับสาขา1ที่รามคำแหง60ใกล้โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราชพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราฮาลาลด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะทางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา 11:00 นถึง 2:00 นหยุดทุกๆวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook เพจพิซซ่าหน้าสลักบายซินแอนด์เลกครับหรือว่าโชว์ที่0858257820หรืออีกเบอร์นะครับ0832737142ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยได้เลยครับ 100% เต็มโอ้โหมาตามข่าวสารกันต่อนะครับอันนี้เป็นสื่ออย่างกาเซสตาเดโลสปอร์ตครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ยกระดับปฏิบัติการคว้าตัวเดนเซลดูมฟี่แบ็คขวาของงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับอยากจะเอามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยครับอยากได้จริงๆจังๆเลยตอนนี้เราต้องบอกว่าแมนยูเองมีเดโก้ดาโลแล้วก็อารอนวันบิซาก้าครับเป็นตัวเลือกสำหรับตำแหน่งแบ็คขวาแต่ว่าอารอนวันบิซาก้าเนี่ยตกเป็นข่าวว่าจะถูกปล่อยตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาสุดท้ายครับอาการบาดเจ็บของเดียโก้ดาโลทำให้อารอนวันเบซาก้าครับได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องซึ่งเขาก็ทำผลงานได้ดีเกินความคาดหมายครับจนได้อยู่ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดต่อไปหลังตลาดปิดตัวลงไปนะแต่ว่ายังไงก็ตามครับดูเหมือนว่าอนาคตของอารอนวันเบซาก้าก็ยังไม่มีความชัดเจนครับหลังมีข่าวว่าแมนยูยังเปิดกว้างกับการขายเขาออกไปครับหากว่าได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมครับนั่นเลยจะไม่แมนยูตอนนี้อาจจะมองหาแบ็คขวาคนใหม่แล้วซึ่งสื่ออย่างกาเซต้าเดโลสปอร์ตครับบอกเลยว่าตอนนี้แมนยูได้ยกระดับปฏิบัติการคว้าตัวเดนเซลดูมฟี่มาแล้วนะครับรายงานก็บอกนะว่าเอเย่นของดูมฟี่เองมุ่งมั่นกับดีลนี้เป็นอย่างมากและการเจรจาก็ได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยเลยโอ้โหแบบนี้แมนยูอยากจะได้มากๆนะครับแม้ว่าเดนเซลดูมฟี่ยังมีสัญญากับงูใหญ่อินเตอร์มิลานจนถึงปี2025ครับแต่เชื่อกันว่าอินเตอร์มิลานงูใหญ่ตอนนี้ครับได้มองนูสเตมัสราอุยครับเป็นตัวแทนของเดนเซลดูมฟี่เอาไว้แล้วด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามกันหน่อยครับเหมือนว่าตอนนี้นักเตะก็เหมือนจะมีใจให้กับแมนยูด้วยนะรวมไปถึงแมนยูก็อยากจะได้เข้ามาร่วมทีมครับจะเป็นยังไงแบบนี้มันเข้มข้นมากๆแล้วอนาคตของอารอนวานบิซาก้าแล้วก็เดียโก้ดาโลจะเป็นยังไงถ้าสมมติไปเอาเดนเซลดูมฟี่มาจริงๆนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับ2ข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาให้ผมได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลย